อันนี้เป็นบายสีสำหรับพระพุทธเมตตานะผมด้านหน้าใช่ไหมมีกำลังใจ ลูกโตก็ต้องให้เมย์เขามีกำลังใจเยอะๆนะครับถึงแล้วนะครับ FC เป็นไงบ้างเมย์วันนี้ไปหาคุณหมอหมอก็อันเตอร์ซาวนะคะน้องๆก็คือวันนี้หลักๆนะคะคุณหมอเขาก็จะเช็คว่ายังมีเลือดออกอยู่ข้างในอยู่ไหมนะคะกับ2ก็ดูว่าน้องนั้นพัฒนาการตัวโตขึ้นหรือเปล่าก็คือในเรื่องของเลือดนะคะที่ออกก็คือคุณหมอซาวแล้วก็คือตอนนี้ไม่มีเลือดอยู่ข้างในแล้วนะคะคุณหมอเขาก็เลยถามอยู่ว่าจะฉีดยากันแท้งกันเหนียวไว้ก่อนไหมหรือว่าจะไม่ฉีดเพราะว่าถ้าเกิดเลือดไม่ออกแล้วคุณหมอเขาก็จะไม่ได้ให้ฉีดนะเพราะว่าเขาจะเพิ่มโดสยาไปที่ตัวอื่นแทนนะคะก็เลยบอกว่าเอางั้นฉีดก่อนก็ได้ค่ะกันเหนียวไว้ก่อนการของเด็กๆนะคะทั้งสองคนก็คือน้องเนี่ยมีขนาดคือโตขึ้นตามเกณฑ์นะคะทั้งคู่เลยแล้วก็มีคนนึงเนี่ยที่ตอนแรกๆอ่ะหัวใจเขาว่ามันจะอยู่ชิดกับผนังถุงมากๆนะคะตอนนี้เขาก็เคลื่อนเข้ามาแบบเข้ามาข้างในแล้วเนาะก็แบบเห็นหัวใจแบบเขาเต้นชัดขึ้นนะคะหูน้องเขาเต้นหัวใจเนี่ย FC ผมเพิ่งรู้นะว่าเด็กในครรภ์เนี่ยเต้นถึง100กว่า160 166 160ประมาณ116ก็คือน้องคนนึงนะคะคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยเหมือนตัวเขาจะยาวนะอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าถ้าตัวยาวตัวสูงก็เป็นพี่หนึ่งอาจจะเป็นโครโมโซมของพี่ก็ได้แล้วก็อีกคนนึงอ่ะคุณหมอก็วัดขนาดให้เหมือนกันก็คือเท่าๆกันนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าอีกถุงนึงเพราะว่าเขาคุณหมอบอกว่าในลักษณะของคันแฝดนะคะจะมีถุงนึงที่บางถุงนึงเป็นเรื่องปกติคุณหมอก็จะวัดหลายๆมุมหน่อยนะคะลูกก็แข็งแรงโตตามเกณฑ์นะคะคุณหมอบอกโอเคเลยแล้วก็เสียงหัวใจก็โอเคค่ะเขาโตขึ้นที่ถุงรับข้างเขาใหญ่ขึ้นสิกังวลก็คือเรื่องเลือดออกใช่ไหมที่เราไปหาหมอวันนี้จริงๆมันเป็นมาจากแผลที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกๆนะคะการที่เลือดไหลในวันถัดมาที่ผ่านมามันคือผลพวงจากแผลตรงนั้นเนาะแต่ว่าคือตอนนี้มันก็ไม่มีเลือดไหลออกมาแล้วแล้วคุณหมอซาวเข้าไปก็คือไม่ได้มีเลือดข้างในแล้วด้วยค่ะก็ถือว่าตอนนี้ไม่มีเลือดออกแล้วนะคะหมอก็บอกไม่มีเลือดแล้วเช็คดูอัลตราซาวด์ดูก็ไม่มีแล้วนะครับหมอบอกแต่ก็น้ำหนักอะลดจากที่ครั้งก่อนไปประมาณโล1.5 กิโลคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรคงเป็นผลพวงจากการที่ผื่นโผมจากการที่กินไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็พยายามกินวันนี้กลับมาก็มีอาการผื่นโผมนะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะเพราะว่ากินเยอะ กินเยอะแล้วทีเนี้ยมันแน่นแล้วมันก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะวันนี้ก็เลยจะเปลี่ยนว่าจะคุณแม่น้องเต้าหู้น้ำแฝงแนะนำมาว่าให้กินข้าวเย็นก่อน6โมงเนาะแล้วหลังจากนั้นนะถ้าเราหิวเราก็กินอะไรที่มันเบาๆแทนนะคะก็จะได้สบายท้องช่วงดึกช่วงเย็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เดินเยอะเหมือนคนปกติอาหารมันจะไม่ได้ย่อยเหมือนคนปกติก็ดีใจทุกครั้งนะ FC คือด้วยความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเนาะแล้วก็เฝ้าคอยการติดตามของน้องๆมาเนี่ยแล้วเห็นการเจริญเติบโตของน้องเขาได้มาตรฐานเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกดีแล้วก็มีกำลังใจครับ FC มีกำลังใจเนาะเมย์เนาะมีกำลังใจไหมมีกำลังใจ ลูกโตก็ต้องให้เมย์เขามีกำลังใจเยอะๆนะครับสู้ๆด้วยกันแต่เมย์ก็ไม่ได้คิดมากนะแต่ละวันส่วนมากก็จะนอนแล้วก็ดูทีวีมากกว่าแต่ถ้าคิดก็คืออาจจะคิดว่าลูกจะโตไม่น้ออะไรอย่างนี้มีเรื่องจะเล่ามีเรื่องจะอธิบายอยู่จากคลิปที่แล้วนะคะที่เมย์เล่าในเรื่องของการเลือดออกให้ฟังเนาะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าตัวเมย์เองเนี่ยทำลูกแบบเด็กหลอดแก้วนะคะบางท่านอาจจะเข้าใจว่ามีท้องธรรมชาติเนาะมันก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าเมย์ทำในลักษณะของเด็กหลอดแก้วนะคะ
ซึ่งมันจะต่างกับท้องธรรมชาติค่อนข้างเยอะเนาะในตอนแรกๆอย่างเช่นผนังมดลูกที่ตัวอ่อนเขาฝังเข้าไปในผนังใช่ไหมคะอย่างของธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะสร้างผนังโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่ว่าของเมียเนี่ยเป็นเด็กหลอดแก้วเนี่ยเขาจะสร้างผนังโดยการเทคฮอร์โมนภายนอกเข้าไปนะคะเทคฮอร์โมนหมายถึงว่าหมอให้ยาเข้าไปใช่แม้กระทั่งน้องเนี่ยฝังตัวไปแล้วแรกๆก็ยังต้องให้เขาเรียกว่าฮอร์โมนภายนอกอยู่เพื่อที่จะเกี่ยวกับเรื่องผนังอยู่นะคะก็ค่อนข้างแตกต่างจากท้องธรรมชาติอยู่พอสมควรในเรื่องของการฝังตัวแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันเลยทำให้เหมือนกับในเรื่องของเรื่องที่เราต้องดูแลตัวเองหรือว่าเรื่องที่เราต้องระวังอะไรมากๆเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องระวังมากกว่าท้องธรรมชาติจะต่างจากแม่ทั่วไปซึ่งเขาถ้าผ่านมาได้แม่ทั่วไปคือเขามีการผลิตฮอร์โมนอะไรต่างๆโดยธรรมชาติดีอยู่แล้วแต่ของเมย์นี่คือเราได้รับเทคฮอร์โมนจากหมอเอาหมอที่จะแบบให้ได้ผนังหมดลูกมาอะไรเงี้ยเราก็ยังต้องยังคงให้ยาฮอร์โมนภายนอกจนถึง3เดือนอยู่เนี่ยคือจะผ่านไปได้อันนี้อย่างอันนี้ก็คืออย่างนึงที่มันแตกต่างจากท้องธรรมชาตินะคะก็เลยทำให้บางอย่างมันก็เลยต้องคอนเซิร์นก็คือเหมือนกับดูแลพิเศษใช่ก็ต้องคิดเป็นพิเศษหน่อยก็ประมาณนี้นะ FC บางท่านก็อาจจะสงสัยนะครับบางสงสัยก็จะประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตข่าวดีนะครับผมสำหรับของพวกเราให้กับ FC ที่คอยติดตามพวกเราอยู่โอเคนะพอดีระหว่างทางผมก็จะกินของเปรี้ยวๆด้วยได้นี่พอดีเลยยังไม่ปล่อยฝักตอนนี้ก็อยู่ที่คลินิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปอัลตราซาวด์นะการเป็นไงบ้างง่วงง่วงเพราะว่าเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนตื่นกินเยอะแล้วพอแล้วสิเพิ่งกลับมาจากอุดรธานีนะครับผมกลับมาก็เมย์บอกว่าหิวข้าวก็เลยวันนี้มีกับข้าวอะไรบ้างพี่ดีทำอะไรครับผมอันนี้ต้มชับชายชับชายโอ้นี่ไงนี่ที่น้องเมย์นะน้องเมย์บอกให้ทำทุกวันเลยนะครับต้มทิ้งไว้มันจะอร่อยน้ำมันจะนัวออกมาเห็นพี่ดีทำอะไรด้วยเนี่ยดอกไม้เหรอครับบายสีค่ะอ๋อบสีเมื่อเช้าก็ทำแจกันนะครับให้กับพระพุทธชินราชในห้องอันนี้เป็นบายสีสำหรับพระพุทธเมตตานะผมด้านหน้าสวยงามมากทำนานไหมพี่ดีพี่ดีทำตอนชั่วโมงหนึ่งเสร็จโอ้นี่สวยนี่นะสไตล์น้องเมย์ก็ข้าวหนึ่งทัพพีแล้วก็มีจับฉ่ายราดประมาณนี้โอเคนี่นะกับข้าวทานรองท้องไปก่อนนะ FC นี่ฮะ